ับชมช่อง8 TCC ไทยเคเบิลชาแนลออกอากาศผ่านดาวเทียม MSS 6 Band ความถี่ฟรีเควนซี่ 1.63 Hzขอเชิญสั่งจองบูชาวัตถุมงคลเครื่องรางหายากเครื่องรางของขลังที่ถูกกับดวงชะตาซึ่งเป็นวัตถุวัฒนธรรมที่คุ้มครองจิตใจคนไทยตั้งแต่ครั้งบรรพกาลให้อยู่ให้ยึดถือมั่นในการกระทำดีเครื่องรางของขลังต่างๆพุทธคุณอิทธิคุณวิธีบูชาคาถากำกับจัดสร้างโดยอาจารย์เอตาทิพย์สุดยอดคารวาสจอมขมังเวทอันดับหนึ่งของประเทศไทยเกจิอาจารย์สุดยอดวิชาเจ้าพิธีครอบครูเป่ายันจักรพรรดิแก้กรรมแก้คุณไสยสะเดาะเคราะห์ต่ออายุตั้งศาลดูห่วงจุ้ยตรวจดวงชะตาสนใจสั่งเช่าบูชาได้ที่0874500111 0824509991สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีอาจารย์สวัสดีครับอาจารย์หนูครับครับผมพบกันอีกครั้งนึงนะครับในรายการอาจารย์เอตาทิพย์นะครับเป็นประจำทุกวันพฤหัสบดีนะครับเวลา20 นาฬิกาถึง21 นาฬิกานะครับวันนี้อาจารย์เอยังอยู่ที่นู่นนะครับอเมริกานะครับก็วันนี้ก็เลยเชิญอาจารย์ไก่เดินทางมาจากโคราชมาร่วมจัดรายการนะครับก่อนอื่นนะครับต้องขอขอบคุณนะครับผู้ใหญ่ใจดีนะครับช่อง8นะครับพี่ต่อนะครับพี่ตะด้วยผู้ดำเนินรายการนะครับแล้วก็ทีมงานช่อง8นะครับที่ร่วมกันทำให้เกิดรายการดีๆรายการอาจารย์เอเกิดขึ้นนะครับในวันนี้นะครับทีนี้การที่จะรับชมรายการอาจารย์เอตาทิพย์นะครับทางช่อง8เดี๋ยวนี้มันมีช่องทางรับชมหลายช่องแล้วนะหลายทางแล้วอาจารย์จักรไก่นะครับก็มีช่องทางอะไรบ้างครับเนี่ยก็นะครับถ้าท่านผู้ชมนะครับสามารถอยู่ที่ไหนนะครับถ้ามีสมาร์ทโฟนนะครับก็สามารถรับชมรายการได้นะครับก็โดยเฉพาะนะครับสมาร์ทโฟนเนี่ยก็ไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะครับในระบบ Android นะครับไปที่ Play Store นะครับค้นหาคำว่า Channel 8นะครับก็สามารถดาวน์โหลดมาได้ง่ายเลยนะฮะง่ายเลยครับยังไม่พอนะครับครับในอินเทอร์เน็ตก็ดูได้เข้าไปในเว็บไซต์ของเว็บไซต์ของ thaitv8.com ก็ไปเสิร์ชหาดูรายการสดได้นะครับครับผมก็สามารถดูได้ยังไม่พอนะอาจารย์ไก่นะฮะดูผ่าน YouTube ได้อีกก็เข้าไปที่ YouTube ก็ดูได้ทีนี้พอดู YouTube นี่ดูย้อนหลังได้นะครับไม่ว่าจะเป็นรายการเราเองหรือรายการอื่นๆในทางที่ออกอากาศทางช่อง8เรานะครับก็สามารถดูได้ไม่ว่าจะดูเมื่อไหร่สะดวกที่ไหนดูได้ตอนนั้นย้อนหลังก็ได้เนาะใช่ใช่ใช่ทีนี้อยากพูดคุยกับทางทีมงานหรือทางช่อง8ก็สามารถแสดงความคิดเห็นผ่านทาง Facebook นะครับผ่านทาง Facebook ของช่อง8เองก็สามารถดูได้นะครับครับครับอันนี้เป็นช่องทางการสื่อสารอีกท่านหนึ่งที่ต้องขอบคุณนะครับคือบริษัทไปรษณีย์ไทยนะครับที่เป็นตัวแทนจำหน่ายวัตถุมงคลของอาจารย์เอกเป็นปีที่6แล้วมีอะไรบ้างครับอาจารย์ไก่ที่วัตถุมงคลของอาจารย์เอกที่จำหน่ายอยู่นะที่ทำไปรษณีย์ครับก็คือชนิดแรกเลยเนี่ยนะฮะก็คือว่าชนิดแรกเลยเนี่ยก็จะเป็นเหรียญเท้าพัวพันรุ่นหนึ่งนะฮะครับรุ่นนี้เป็นเหรียญรูปไข่นะฮะเป็นเหรียญรูปไข่แล้วก็มีห่วงในตัวสีดำๆเป็นเนื้อทองแดงนะฮะ
ประสบการณ์เยอะครับรุ่นนี้มีคนเขาเอาไปค้าขายไปอะไรก็ค้าขายดีนะฮะค้าขายดีเขาก็ใช้กับร่วมกับคาถาจักรพรรดินะฮะสวดคาถาจักรพรรดิด้วยแล้วก็คนเอาไปใส่นะก็โดนยิงฮะโดนยิงก็ไม่เข้าจุด22ไม่เข้าก็ที่ที่ใต้ที่ที่ต่างก็ไม่เป็นไรประสบการณ์ดีมากครับเพราะว่าองค์ปฐมท่านปลุกเสกตรงถึง7วัน7คืนกว่าที่จะนะพุทธคุณแรงมากที่มันมีในเหลี่ยมเนี้ยจะมีมือซ้ายถือมือซ้ายถือครับถือกระบองนะครับมือซ้ายคือขวาถือมือซ้ายเนี่ยท่านจะถือคาถาครับมือขวาจะถือกระบองครับหมายความว่าอะไรครับคาถาเนี่ยจะเป็นเรื่องของความสำเร็จเป็นเรื่องของความสำเร็จนะฮะกระบองเป็นเรื่องของการป้องกันอันตรายก็ครบถ้วนนะฮะครับท่านแล้วก็ท่านท้าวพัวพันเนี่ยท่านเป็นเทพเจ้าแห่งโชคลาภด้วยครับใครที่ชอบทางด้านโชคลาภก็น่าจะเหมาะเหรียญที่เอามาให้ดูเนี่ยจะเป็นเหรียญรุ่นแรกเป็นเหรียญรุ่นแรกครับเหรียญรุ่นแรกแต่บางที่ทำการถ้าไปบางที่ทำการเป็นสเนียจะเหรียญรุ่นนี้บางทีหาไม่ได้ก็จะเป็นรุ่น2รุ่น3จะเป็นสีทองสีทองพุทธคุณจะเหมือนกันอ๋อเหมือนกันครับโอเคแล้วอันต่อไปแล้วเขาเป็นอะไรครับอาจารย์ไก่อันต่อไปเนี่ยจะเป็นผ้ายันท้าวพัวพันรุ่นหนึ่งนะฮะผ้ายันท้าวพัวพันรุ่นหนึ่งก็คล้ายกับเหรียญรุ่นหนึ่งนะแต่ว่าพุทธคุณเนี่ยก็คือว่าวิธีการใช้งานก็จะเป็นลักษณะของการแก้ฮวงจุ้ยวางฮวงจุ้ยเป็นการแก้ฮวงจุ้ยวางฮวงจุ้ยในบ้านสถานที่ที่ทำงานอะไรพวกนี้นะฮะครับจริงๆวางไว้ตรงหน้าบ้านก็ได้หันออกนอกประตูบ้านเป็นการป้องกันอันตรายป้องกันอันตรายที่จะเข้ามาในบ้านใช่ไหมครับสิ่งอะไรที่ไม่ดีจะได้ออกไปครับแล้วก็ผ้ายันเนี่ยท่านอาจารย์เคยบอกว่าถ้ามีสงครามที่อย่างที่ท่านนอตาดามูสได้บอกเอาไว้เนี่ยพยัญชนะไว้มีคนทายไว้นะฮะพยัญชนะผืนนี้ก็สามารถป้องกันอันตรายได้ครับทั้งเหรียญอันนี้เป็นความเชื่ออันนี้เป็นความเชื่อส่วนตัวนะฮะครับถ้าต้องบอกนิดนึงครับผมครับชิ้นต่อไปเป็นอะไรครับอาจารย์อันนี้ฮะอ๋อจะเป็นลูกแก้วมหาเศรษฐีชิ้นต่อไปจะเป็นลูกแก้วมหาเศรษฐีนะฮะลูกแก้วมหาเศรษฐีเนี่ยราคา100บาทลูกแก้วมหาเศรษฐีเนี่ยก็คือเป็นลูกแก้วประจำพระองค์ของสมเด็จองค์ปฐมท่านนะฮะแล้วก็ประสบการณ์ก็เยอะแยะมากมายนะฮะโดนระเบิดก็ไม่เป็นอะไรแล้วก็มีการลองยิงยองลองอะไรก็ไม่ออกไม่อะไรเป็นที่ประจักษ์มาแล้วครับครับแล้วก็เรื่องลองยิงเนี่ยผมเป็นคนยิงเองค่อนข้างชัดเจนเจอมากับตัวครับครับใช่ครับลูกแก้วเนี่ยเล็กๆนะฮะครับครับอันสุดท้ายนะครับเป็นอะไรนี่ใช่ไหมครับอันสุดท้ายเนี่ยก็คือตะเพียนดูดซับนะครับตะเพียนดูดซับเนี่ยคือเนี่ยนะฮะตะเพียนดูดซับสีทองสวยครับก็คือว่าจะเป็นตำราก็คล้ายๆจากแนวของหลวงปู่จงท่านนะฮะครับครับเพราะว่าหลวงปู่จงท่านชอบปาตะเพียนครับอันนี้เป็นทางโชคลาภเป็นทางโชคลาภดูดซับดูดเงินดูดทองนะฮะชื่อก็บอกไปแล้วดูดซับใช่ครับอนุภาพแรงมากทั้งหมดเนี่ยนะครับก็สามารถเข้าบูชาได้ตามที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่งทุกประเทศนะครับ 1,200 สาขานะครับไปบอกพี่ไปรษณีย์นะครับขอเช่าบูชานะครับก็ราคาทุกอย่างก็100บาทเท่านั้นเองไม่ได้แพงนะครับรายได้ส่วนหนึ่งก็เอามาจัดรายการมาบริจาคให้กับวัดทหารนะครับที่มีทหารเนาะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยก็จะเป็นเราจะไปสร้างเป็นอะไรนะเป็นอุดมการณ์ของอาจารย์ที่จะสร้างโรงทานแล้วก็สร้างเทพองค์เทพให้ได้นะครับอ๋อเกือบลืมวันนี้นะครับอาจารย์ไม่อยู่นะครับท่านผู้ชมก็สามารถดูดวงได้นะโทรมาที่รายการนะครับเข้าที่มือถือผมนี่ครับรอรับสายอยู่นะครับที่หมายเลขนะครับ0891041969นะครับอันนี้เบอร์ของอาจารย์วันนี้อาจารย์ไม่อยู่ก็เป็นเบอร์ผมนะครับหมายเลขอีกทีนะครับ0891041969นะครับถ้าไม่สะดวกโทรนี่เลยส่ง SMS มาได้นะครับก็ส่งมาที่หมายเลขนะครับ4642828ผมอาจารย์หนูกับอาจารย์ไก่ก็จะช่วยกันตอบนะครับส่งมาได้มีหรือจะมีความคิดเห็นหรือประสบการณ์ดีๆก็เล่ากันฟังได้นะครับทีนี้ไม่ถนัดส่ง MS เล่นไม่เป็นเขียนจดหมายก็ได้นะครับก็ส่งมาที่รายการอาจารย์เอตาทิพย์ตุปนอ91นะครับส่งมาที่ตุปนอ91ปนสหลัก4 10210นะครับก็สามารถพูดคุยกับเราได้นะครับจดหมายฉบับใดช่องทางเลยเนาะใช่จดหมายฉบับใดมาพูดแล้วก็เดี๋ยวจะมีของที่ระลึกมอบให้นะครับครับนะครับตอนนี้อาจารย์บอกว่าติดต่อมาว่าวันนี้สักช่วงกลางรายการเดี๋ยวอาจารย์ก็จะ
ติดต่อโทรเข้ามาโทรเข้ามาพูดคุยกับผู้ชมทางบ้านแล้วก็พูดคุยกับเราเนี่ยนะครับแต่ก็ฝากคลิปมาว่าแกไปทำอะไรมาไม่รู้ไม่ทราบทางทีมงานพร้อมยังอยากจะให้ทางทีมงานโอเคนะครับทางทีมงานเดี๋ยวจะให้ดูคลิปสั้นๆนิดนึงครับที่อาจารย์ไปทำอะไรที่อเมริกาส่งมาได้ครับเพื่อเผื่อคนดูคิดถึงนะครับขอเชิญครับอันนี้เป็นปรากฏการลุงกินน้ำนะฮะลุงกินน้ำคืออาจารย์ได้ไปคืออันเนี้ยเดี๋ยวเล่าให้ฟังอาจารย์บอกว่าตอนที่ไปทำพิธีหวังฮงจุ้ยให้บ้านลูกศิษย์คนหนึ่งที่นู่นนะครับครับที่นู่นเนี่ยฝนปกติฝนไม่ค่อยตกปีนึงตก2หนแต่วันไปเนี่ยฝนตกเลยพอออกมาเนี่ยเจอเนี่ยเกิดลุงกินน้ำขึ้นเห็นไหมมี2อัศจรรย์มากนะฮะมี2วงคงไม่เคยมีใครเห็นนะครับจะมี2วงดูดีๆสังเกตดีๆมันจะมี2วงเห็นปะมี2วงแล้วที่นั่นก็ตกใจคนไทยที่นั่นก็งงเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นปกติไม่มีนะครับนี่เป็นเหตุมหัศจรรย์เห็นไหมจะมี2วงดูดีๆนะครับครับอ๋อเป็นวงข้างล่างแล้วก็วงข้างบนใช่ไหมใช่ข้างบนจะจางๆนิดหนึ่งเห็นไหมอยู่ขอบท้ายมือครับครับกำลังจะนะครับนี่เป็นอันหนึ่งนะครับถ้ามีต่อไปก็เปลี่ยนไปเลยนะครับเนี่ยอาจารย์อ๋อนี่นิ้วอาจารย์อ๋อชี้ให้ดูนะครับชี้สั้นๆเนาะนี่จะให้ดูสั้นๆนะครับอันนี้นี่ไงจะให้ดูตอนที่ไปฝนตกหนักเลยรัฐเวกัสเป็นทะเลทรายตกได้ไงครับเนี่ยนั่นสิครับปีนึงคนที่นั่นบอกว่าตกแค่สองคนพอไปเนี่ยจำไปถึงวันอันนี้มันเป็นวันแรกกำลังทำพิธีฝนตกหนักเลยทุกคนจะตกใจคนก็คงจะดีใจนะฮะชื่นใจฝนตกเอาฝนมาให้นะครับนี่กำลังลงกำลังลงยันนะฮะวางฮงจุ้ยที่บ้านศิษย์ครับนี่ฮะฝนตกหนักมากลมแรงเนาะใช่ใช่แต่น้องก็พยายามเก็บผ้ามาให้ตลอดนะครับนะครับเขาผ่านไปเลยนะครับดูอันอื่นนะครับถ้ามีนะครับฟ้าร้องค่ะแล้วพักฝนก็ตกมาเขายังแบบคืออะไรนะผ่านไปเลยนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวถ้าอาจารย์กลับมาเดี๋ยวก็ให้อาจารย์จะมาเล่าสดเลยว่าเนี่ยเขาไปทำอะไรมานี่ประสบการณ์นี่ประสบการณ์ที่เขาไปหาอาจารย์แล้วรักษารักษาโรคอาจารย์ท่านใช้วิชาที่องค์ปฐมท่านเดี๋ยวต้องฟังท่านสั้นนิดนึงนี่เขาไปฟอกไตถ้าจำไม่ผิดไม่ค่อยได้ยินเนาะไม่เป็นไรครับเสียงจะเบาไม่เป็นไรเดี๋ยวคือเท่าที่จำได้ท่านเนี้ยจะฟอกไตไปบ่อยแล้วจะมีปัญหาเรื่องการเดินสบายไม่ปวดขาแต่ก่อนเนี้ยนอนเวลานอนเนี่ยขาจะเจ็บมากค่ะแล้วพอตอนเช้าเนี่ยก็ไปฟอกไตมาค่ะแล้วที่สังเกตดูเอ๊ะขาทำไมรู้สึกมีสีขึ้นแต่ก่อนแบบจะเป็นดำๆอะค่ะไม่ค่อยจางขึ้นแล้วก็ไม่ค่อยเจ็บเท่าไหร่ขนาดเป็นครั้งแรกนะคะมันวันแรกที่กินความรู้สึกมันค่ะแล้ววันหนึ่งพี่ทานกี่เม็ดคะ15เม็ดค่ะทาน15เม็ดเมื่อคืนเพิ่งทานครั้งแรกนะคะครั้งแรกก็รู้สึกว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงมีเหมือนกับเลือดหมุนเวียนที่เท้ามีสีทำให้แบบเท้ามีสีขึ้นแต่ก่อนมันจะออกแบบดำๆเหมือนแห้งค่ะแห้งเหมือนต้นไม้แห้งอะค่ะได้ก็ทานต่อไปเนาะเพราะว่าเป็นขมิ้นที่ท่านอาจารย์เนตาทิปปุกเสกอะค่ะแล้วก็ขอให้พี่หายไวๆนะคะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะอันนี้เป็นคนสัมภาษณ์กับเจ้าวาดที่โน่นนะครับใกล้จะออกกาศแล้วนะครับเอาไม่เป็นไรข้ามไปเลยครับตัวนี้เคยออกแล้วเดี๋ยวไงรายละเอียดก็สามารถเข้าไปดูได้นะครับในการนี่นะครับขอข้ามไปเลยครับโอเคพอดี SMS เข้ามาในนานนะครับเข้ามาทีนี้อยากให้อาจารย์ไก่ช่วยสื่อนิดนึงนะครับเขาถามว่าคิดถึงอาจารย์เมื่อไหร่จะกลับตอบความคิดถึงอาจารย์ฮะบอกที่กลับมาเมื่อไหร่อาจารย์ไก่สื่อสิกลับมาเมื่อไหร่ฮะอาจารย์อาจารย์เอท่านจะเดินทางกลับประมาณวันที่26อะครับถึงไทยประมาณที่26นี้26เพื่อที่จะจัดงานเป่ายันจักรพรรดิวันที่28กันยายนครับใช่ไหมครับครับที่บ้านของอาจารย์ที่ตรงข้ามคือแจ้งวัฒนะใช่ครับก็ใครสนใจก็สามารถเข้าร่วมพิธีได้ทำยังไงครับก็สามารถที่จะลงทะเบียนหน้างานได้เลยนะฮะลงทะเบียนหน้างานได้เลยครับก็แต่ตอนไปสักวันพิธีเนี่ยก็ควรจะไปสักก่อน8โมง9โมงนะครับเพราะว่าพิธีจะเริ่มประมาณสัก
ก่อน10โมงเช้าสักเล็กน้อยสักเล็กน้อยควรจะไปก่อนนะครับเพราะว่าคนบางทีไปกันเยอะลูกศิษย์ที่มาประจำนี่คือหลายคนนะครับมาแล้วเขาบอกว่าสบายใจไปแล้วก็มีอะไรคือชีวิตมันเปลี่ยนแปลงก็คือสุขภาพจิตดีไม่เครียดจากคนที่มีอมทุกข์มารู้สึกเขาจะเขาเรียกอะไรเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นตลอดยังเห็นได้เลยพี่ไก่เองก็เป็นเพราะว่าในพิธีเนี่ยท่านก็จะนอกจากการเป่ายันแล้วเนี่ยท่านก็จะเคาะต่อชะตาใครมีปัญหาอะไรก็สามารถที่จะบอกเล่าแล้วก็ให้ท่านดูแลให้ได้ในการช่วยเหลือได้ครับก็ครับดีครับทีนี้เดี๋ยวย้อนไปเรื่องของพิธีเป่ายันคืออาจารย์เอเมื่อวันที่14ที่ผ่านมาแกเป่ายันอยู่นี่ลาเวกัสที่สำนักอาจารย์ที่นู่นใช่ไหมอันนี้เป็นเป่ายันอะไรครับอาจารย์เป็นการเป่ายันปลดหนี้ครับเป่ายันปลดหนี้เป็นพิธีเป่ายันปลดหนี้เอาที่อเมริกาเป่ายันปลดหนี้ที่บ้านอาจารย์เป่ายันเป่ายันจักรพรรดิไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าจัดที่วัดเนี่ยก็จะเป็นเป่ายันพกทัพไปก็จะคนละยันได้เห็นว่าในกลุ่มลูกศิษย์อาจารย์กลุ่มท่านรองต่างๆนี่ที่รวมตัวกันเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มพุทธรักษามหาจักรพรรดิครับผมตรงนี้ก็จะทำอะไรก็กลุ่มเพื่อที่จะหารายได้เพื่อที่จะช่วยเหลืองานสาธารณประโยชน์งานวัดต่างๆแล้วก็ช่วยเหลือพี่ๆทหารที่ลำบากเหมือนกับที่กลุ่มทางกลุ่มไปทำงานไปเป่ายันที่วัดไม่ลวกที่อาจารย์เอนำไปเป่าวันยันอันนั้นประหยัดเป่ายันโภคทรัพย์เป็นยันโภคทรัพย์มหาเศรษฐีครับวันนั้นอาจารย์ไก่ไปทำอะไรตรงนั้นวันนั้นผมได้รับมอบหมายให้ทำในเรื่องของการลงหน้าทองลงหน้าทองแล้วก็ลงสาริกาลิ้นทองอะไรพวกนี้ครับแต่ว่าถึงเวลาจริงๆก็ทำหลายคนทำหลายคนอยากจะได้นู่นอยากได้นี่จัดให้ก็ต้องทำให้เขาวันนั้นทั้งเรื่องรักษาโรคอะไรใช่ครับผมก็ย้ำอีกทีนะครับสามารถส่งแสดงความคิดเห็นมาร่วมทางรายการได้นะครับส่งมาที่464-2828นะครับติดโทรศัพท์มาพูดคุยกันได้นะครับดูดวงสดนะครับโทรมาที่0891041969นะครับแล้วก็ไม่สะดวกในการรับชมทางอินเทอร์เน็ตก็สามารถดูได้หลายช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook เอง YouTube เองนะครับหรือทางมือถือโมบายก็ดูได้ในการของเรานะครับไม่จำเป็นต้องว่ารายการเรารายการอื่นทางช่อง8ก็ดูได้หมดเลยดูได้หมดเลยนะครับทีนี้ถามเมื่อกี้พูดถึงวัตถุมงคลของอาจารย์เอที่วางจำหน่ายนะที่ทำการไปรษณีย์เนี่ยหลายคนเอาไปแต่ลืมไปอย่างนึงการบูชาบูชายังไงอาจารย์ไก่แนะนำนิดนึงก็โดยปกติพื้นฐานแล้วก็ควรจะบูชาด้วยแอปเปิลแดงแอปเปิลแดงนะครับแอปเปิลแดงครับบูชาด้วยแอปเปิลแดงกี่ใบครับแอปเปิลแดงก็มันจริงๆแล้วมันไม่แน่นอนนะฮะเอาเป็นว่าตามเซนส์ของแต่ละท่านก็แล้วกันก็ตามความสะดวกอะไรของอาจารย์ไก่บูชาผมก็โดยปกติก็ตามเซนส์นะบางทีก็อาทิตย์ละ10ลูกบ้างอะไรบ้างอะไรพวกเนี้ยตามเซนส์นะครับแล้วแต่เราสะดวกด้วยนะครับมีสายเข้านะครับรับสายก่อนฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีครับฮัลโหลค่ะครับผมชื่ออะไรครับน้องจำรวมดวงอาจารย์โอค่ะครับชื่ออะไรครับชื่อพันชลัดค่ะพันชลัดนะครับครับผมถามเลยครับตอนนี้ดวงเป็นไงบ้างคะดวงเป็นยังไงบ้างถามเรื่องอะไรล่ะครับทั่วไปป่ะครับทั่วไปการเงินการงานค่ะการเงินนะครับเดี๋ยวผมกับอาจารย์ไก่ช่วยกันดูนะครับการเงินตอนนี้ยังคือผมเห็นมันจะคล้ายๆเงินเข้ามาแล้วมันมีเหตุคือเข้ามาน้อยกว่าออกไปอะครับเป็นงั้นป่ะครับไม่ค่อยดีครับไม่ค่อยดีใช่ไหมเงินมันเข้ามาแล้วมีเหตุต้องใช้จ่ายมากกว่าคือรายจ่ายเยอะมากกว่าวิธีแก้เนี่ยควรจะใส่บาตรครับใส่บาตรบ่อยๆนะพี่นะวิธีแก้ครับใส่บาตรบ่อยๆนะครับใส่บาตรแล้วก็สลับกับการปล่อยปลานะครับใช่ครับสลับใส่บาตรการสลับจะช่วยให้ดวงเรื่องการเงินดีขึ้นนะครับหนูฝันได้หัวก็คือหัวหมูไปอะค่ะอะไรนะสามตัวล่างมาแป๊บเดียวก็ต้องมีเงินออกอ๋อใช่ก็มีโชคมีลาบมาครับไม่เป็นไรอันนี้การเงินเรื่องการงานนะครับเดี๋ยวผมให้จานไก่ตอบการงานเป็นไงครับจานไก่การงานตอนนี้ทำอะไรอยู่ครับค้าขายไหมครับค้าขายค่ะค้าขาย
ค้าขายตอนนี้ค้าขายก็ได้เรื่อยๆนะฮะค้าขายได้เรื่อยๆแต่ว่าถ้าจะให้ดีเนี่ยก็อย่างที่บอกนะครับก็คือว่าให้ใส่บาตรสำหรับปล่อยปลาเพราะว่าจริงๆการงานกับการเงินเนี่ยมันอันตัวเดียวกันนะฮะว่าเป็นงานค้าขายตัวเดียวกันทีนี้ของพี่เนี่ยฝากนิดนึงนะพี่ต้องระวังที่ขาด้านขวานะขาด้านขวาด้านขวาใหญ่พี่ระวังนิดนึงผมเห็นเจ้ากรรมเขาไปกอดตรงนั้นนะที่ขาด้านขวาเนี่ยมีเจ็บป่วยไหมครับตอนนี้รู้สึกเจ็บคอตรงเดียวค่ะเจ็บคอไม่เป็นไรให้ระวังไว้เจ็บคอไม่มีอะไรมากนะครับแต่ให้ระวังที่ขาขันขออาจารย์อ๋อดีได้ใส่บาตรไหมฮะก็คือใช้กระป๋องเปล่าใส่บาตรก็คือหนูถูกหวยเสร็จหนูก็ใส่บาตรให้องค์ปฐมก็ดีครับพอหันแล้วก็เป็นกระเบียนดีครับดีเลยครับดีเลยฮะขมิ้นชันทานบ่อยๆนะครับจะดีรักษาสุขภาพนะครับเช้า5เย็น5เช้า5ก่อนนอน5ค่ะดีดีครับอันนี้จะรักษาพวกขับพิษนะครับดูแลปรับสมดุลภายในร่างกายนะครับรักษาทั้งหมดนะฮะรักษาทั้งหมดร่างกายทั้งหมดนะคะอาจารย์อะไรนะครับช่วงล่างจะกลับใหม่ไหมคะช่วงล่างจะกลับใหม่ไหมนี่ไงที่อาจารย์ไก่บอกใส่บาตรบ่อยๆนะครับใส่บาตรกับปล่อยปลาครับเน้นๆเลยเดี๋ยวจะมีมาอีกพี่จะเดี๋ยวจะมีมาอีกฮะปลาไหลก็ได้ครับปลาไหลช่วงนี้เป็นปลาไหลคืออย่างนี้ครับพี่ไปที่ตลาดเลยนะฮะพี่เห็นปลาอะไรที่เขาจะฆ่าจะตายเนี่ยพี่ซื้อมาเลยแล้วเอาไปปล่อยเขาฮะ5ตัว10ตัวอะไรต่ออะไรก็ได้ครับพี่ก็คือเน้นให้เน้นคือปลาอะไรก็ได้ปลาอะไรก็ได้ปลาอะไรก็ได้ถ้าจับปลาคือมันทำมาให้เหมือนดัดเติมพ่อองค์ปฐมนั่นใช่ไหมคะอะไรนะครับอีกทีนะครับใส่บาตรให้องค์ปฐมใช่ไหมอ๋อใช่ครับก็คือวิธีการทำบุญเนี่ยเวลาที่เราทำบุญปุ๊บเนี่ยเราก็ให้ถวายบุญนั้นให้สมเด็จองค์ปฐมเลยครับนะฮะเสร็จแล้วเราก็อุทิศให้เจ้ากรรมนายเวรทีนี้เราก็กลับมาขอพรสมเด็จองค์ปฐมอีกทีนึงนะจะเป็นการขอพรที่ถูกต้องฮะครับครับผมทำได้ไหมครับจะมีคู่ไหมจะมีผู้ชายเข้ามา2คนเนาะที่เห็นนะผมก็เห็น2คนนะมา2คนนะ2คนนะเราจะเอาหรือเปล่าเท่านั้นแหละ อยู่ที่เราอ่ะคือเขาเข้ามาแล้วนะเรารู้ตัวหรือเปล่าว่าเข้ามาแต่ที่ผมเห็นเนี่ยอาจารย์ใจเห็นมา2คนนะอยู่ที่เราละตอนนี้อยู่ที่เราจะเลือกหรือเปล่าจะเหมือนกับของมาแล้วจะหยิบหรือไม่หยิบอ่ะอย่างเงี้ยเข้าใจมั้ยเนื้อคู่มีครับอยู่ที่พี่จะหยิบหรือเปล่าแน่ครับแล้วคู่มีอาจารย์อ้อเขาบอกว่าหนูว่าเอากับกระเทียมที่ทำใส่ทานใส่น้ำหนึ่งแก้ววัดไหว้วันหน้าบ้านขายของใช่ในเรื่องโชคลาภเรื่องค้าขายดีถูกต้องนะครับถูกแล้วแล้วก็เอากระเทียมมาปะพรมสินค้าจะตอนที่ขายของครั้งแรกใช่ดีครับดีเลยครับเริ่มทำอะค่ะทำไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวจะดูความเปลี่ยนแปลงจะมาเรื่อยๆท่องคาถาจักรพรรดิบ่อยๆนะพี่เวลาขายของเนี่ยท่องคาถาจักรพรรดิไปด้วยท่องคาถาหรือเปล่าต้องเราจะเพิ่มคันเนี่ยขึ้นมาแล้วครับคันก็ท่องคาถาของอาจารย์เอด้วยใช่ไม่จำเป็นนะครับคือว่าฐานนึกตอนไหนได้ก็ท่องไปเลยท่องไปเรื่อยๆท่องไปเรื่อยๆท่องเยอะๆยิ่งท่องยิ่งดีครับพี่ครับขอบคุณค่ะครับผมสวัสดีครับอาจารย์โอเคครับสวัสดีครับอาจารย์ไก่ SMS เข้ามานั้นนะครับตอบนิดนึงถามว่าเมื่อไหร่จะโชคดีกับเขาบ้างคุณเจี๊ยบมั้งเจี๊ยบนะฮะเกิด14นะเจี๊ยบเนาะน่าจะเจี๊ยบเนาะคุณเจี๊ยบเนี่ยเดี๋ยวนะฮะเมื่อไหร่จะได้โชคดีๆกับเขาบ้างให้หลังปีใหม่ไปนะครับพี่สำหรับคุณเจี๊ยบเนี่ยก็จะมีเรื่องข่าวดีๆเข้ามาหลังปีใหม่ไปนะฮะก็ตอนนี้ก็ทรงๆอยู่ครับตอนนี้ก็ยังเรื่อยๆอยู่นะโชคดีเนี่ยก็เหมือนกันนะพยายามสังฆทานนี่ที่ผมเห็นนี่คือให้เงินแม่ด้วยคุณเจี๊ยบต้องให้เงินแม่บ่อยๆนะครับ100 200ก็ได้มีอะไรให้เงินแม่ไปเรื่อยๆเนาะมันจะเป็นการเรียกเสริมดวงให้มันเร็วขึ้นนะครับเสริมโอเคนะก็สามารถแสดงความคิดเห็นได้นะครับที่เบอร์464นะครับ2828หรือโทรศัพท์มาพูดคุยแล้วก็ดูดวงสดได้นะครับที่0891041969นะครับครับโอเคเมื่อกี้คุยอะไรค้างกันอยู่นะที่วันไม่ร่วงใช่ไหมใช่ครับใช่ครับตัดแต่ร่วงที่อาจารย์ไก่ไปลงการเล่นทองลงนาฬิกาทองทีนี้ในคณะเราเนี่ยเห็นบอกว่าทางวัดจะเชิญพวกเราไปอีกประมาณช่วงน่าจะต้นปีหน้านะเห็นว่างานประจำปีครับเป็นงานประจำปีของเขาครับ
ก็มีลูกศิษย์ลูกหาหลายคนที่ผมไปแจกนำบัตรไป เขาก็โทรสาบไม้ผมดูดวงตลอดนะแต่ต้องกราบขออภัยนิดนึงบางทีตอนที่โทรมาเนี่ยผมกำลังทำงานอยู่บ้างติดประชุมบ้างอะไรอย่างเงี้ยผมอาจจะรับสายได้บ้างไม่ได้บ้างต้องขอกราบอภัยณที่นี้ด้วยนะครับอาจารย์ไก่ก็คงมีคนโทรมาเยอะเหมือนคนสมควรก็ครับเอามาอีกแล้วนะครับถามเรื่องการเงินสุขภาพนะครับเดี๋ยวอาจารย์ไก่ตอบนิดนึงการเงินสุขภาพจะหมดทุกเมื่อไหร่8สิงหาคุณวันนะครับ18คุณวันเอาเรื่องการเงินก่อนนะฮะนี่อาจารย์ไก่ซื้อนะครับการเงินก็อยู่ในเกณฑ์ดีอยู่นะไม่ได้ตกต่ำอะไรนะฮะการเงินเนี่ยก็อยู่ในเกณฑ์ดีไม่ได้ตกต่ำอะไรมากสุขภาพเนี่ยให้ระวังที่ขานะครับคุณวันให้ระวังขาคุณวันให้ระวังที่ขานิดนึงนะฮะให้ระวังที่ขานิดนึงจะหมดทุกเมื่อไหร่นะครับอันส่วนใหญ่ทุกมาจากเรื่องสุขภาพเป็นหลักกับการเงินนี่แหละสองคนเนี่ยไอ้คุณวันนี่แหละนะครับอีกอย่างหนึ่งคุณวันเนี่ยที่ผมเห็นนะจะเป็นคนที่ลักษณะเป็นคนที่คิดมากทุกเกิดจากการที่เราเป็นคนคิดมากด้วยส่วนหนึ่งนะครับแล้วผมเห็นคุณวันควรจะเสริมดวงด้วยการปล่อยปลานะคือการปล่อยปลาของคุณวันเนี่ยจะช่วยให้คุณวันหรือว่าคุณวันมีทุกอย่างหนึ่งเนี่ยการปล่อยปลาจะช่วยให้คุณวันหมดทุกก็คือว่าช่วยให้ไอสิ่งที่อุปสรรคที่ขัดขวางคุณวันเนี่ยให้ผ่านพ้นไปได้นะครับคุณวันไปที่ตลาดนะฮะไปซื้อปลาที่เขากำลังจะฆ่านะครับกี่ตัวก็ได้ครับกี่ตัวแล้วก็คุณวันก็ซื้อแล้วก็ไปเอาเขาไปปล่อยแล้วก็อธิษฐานก็คืออย่างที่ผมบอกนะคือถวายบุญให้องค์ปฐมแล้วก็ให้อุทิศเจ้ากรรมไปแล้วก็กลับมาขอพรองค์ปฐมให้เรื่องที่ทุกข์ร้อนผ่านพ้นไปใช่ครับคุณวันก็จะดีขึ้นพยายามทำบ่อยๆจะดีขึ้นครับนะครับคุณวันนะครับโอเคกลับมาเรื่องเมื่อกี้อ๋อครับก็เดี๋ยวประมาณมีนาใช่ไหมประมาณมีนาปีหน้าก็คาดว่าเราจะไปที่วัดแม่ลูกกันต่อแต่ต้องขอคุยกับทีมงานของพวกเราก่อนเพราะว่าต่างคนต่างก็มีภาระมีงานประจำอยู่แล้วมีงานประจำนะครับก็ต้องดูจังหวะนิดนึงก็ต้องวางแผนว่าเดี๋ยวต้องลาพักร้อนนะครับแล้วก็เห็นว่าจะไปที่วัดหลวงปู่เจือที่อะไรหนองแผ่นดินที่กำแพงเพชรก็จะไปก็กำลังวางโครงการกันอยู่ผู้ชมที่อยู่แถวละแวกนั้นก็สามารถไปได้ไปร่วมพิธีได้ซึ่งเดี๋ยวรายละเอียดถ้ามีความคืบหน้าก็จะมาเล่าให้ทุกผู้ชมรู้เรื่อยๆนะครับทางรายการนะครับทีนี้อาจารย์ไก่เห็นบอกเตรียมเรื่องมาจะเล่าให้ผู้ชมว่าเยอะแยะเลยเกี่ยวกับอะไรเห็นเตรียมมาเพียบเลยก่อนเข้ารายการเดี๋ยวคือวันนี้อยากจะเล่าเรื่องที่มาของวิชาของท่านอาจารย์เอตาทิพย์นะฮะก็คือว่าวิชานี้ได้ตอนไหนท่านอาจารย์เอเนี่ยท่านได้มาตั้งนานแล้วทีนี้ท่านก็ได้สอนกับผู้ที่สนใจที่สนใจนะให้พวกเราให้บรรดาลูกศิษย์นะฮะวิชาของท่านเนี่ยเป็นวิชาที่เป็นส่วนหนึ่งของวิชามหาวิทยาลัยสงครามครับวิชามหาวิทยาลัยสงครามเนี่ยก็คือเป็นวิชาที่เรื่องเกี่ยวเรื่องพวกป้องกันพวกอะไรพวกเนี้ยของอาจารย์เอท่านก็จะมีตั้งศาลมีวางห่วงจุ้ยมีแก้กรรมมีรักษาโรคอะไรพวกเนี้ยอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิชามหาวิทยาลัยสงครามมันรวมไปถึงการลงหน้าทองการลงสาริกาเพราะว่าเป็นการเสริมให้คนเขาดีขึ้นครับก็เนี่ยฮะที่อยากจะบอกมันมีอะไรบ้างที่อาจารย์นอกจากเรื่องเห็นมีต่อเส้นด้วยใช่ไหมก็จะมีเรื่องของการต่อเส้นวาสนามีเรื่องการตัดดอกเคาะอะไรพวกเนี้ยก็มันรวมๆทั้งหมดนะฮะวิชาก็คือสรุปก็คือวิชาที่อาจารย์ท่านใช้เนี่ยก็จะเป็นวิชาของเป็นส่วนหนึ่งของวิชามหาวิทยาลัยสงขลาครับแล้วมีรู้สึกมีการแก้คุณไสด้วยมีการแก้คุณไสมีการรักษาโรควิชาถอนอะไรเงี้ยที่ท่านเหยียบท่านอะไรเนี่ยก็เป็นส่วนนึงก็ในคณะทำได้หมดทุกคนได้หมดครับได้หมดเพราะว่าท่านอนุญาตแล้วครับครับก็แต่ถ้าใครอยากจะรู้จริงก็มาเรียนกับอาจารย์ต้องไปเรียนเพราะว่าอาจารย์ท่านก็เปิดเรียนอยู่ให้กับท่านผู้ที่สนใจก็รออาจารย์กลับมาก่อนเนาะครับผมถ้ามีเรื่องอะไรอีกเห็นบอกมีประสบการณ์ดีๆเยอะๆเลยประสบการณ์ของผมอีกส่วนหนึ่งก็คือตอนที่เจออาจารย์ใหม่ๆเนี่ยก็ท่านก็ให้บูชาเบี้ยแก้นะฮะก็ทีนี้ว่าก็แต่ก่อนเนี่ยผมเป็นโรคภูมิแพ้ครับก็บูชาไปสักพักหนึ่งโรคภูมิแพ้ก็ไม่รู้หายไปไหนหายไปเลยและอีกครั้งหนึ่งก็ผมเป็นรู้สึกจะเป็นเลิมขึ้นที่ตา
ก็ไม่รู้ทำไงก็เลยเอาเบี้ยแก้เนี่ยนอนแล้วก็วางทับส่วนที่เป็นนะฮะครับตื่นเช้ามาเริ่มก็หายไปเลยดีจังก็ครับเห็นเมื่อกี้ก่อนผมสนใจอยู่อันนึงเนี่ยอะไรกันขโมยนะเป็นเบี้ยเป็นมันจะคล้ายๆกันออกมามั้ยฮะมันจะคล้ายๆอย่างนี้ใช่มั้ยเป็นอันนี้เป็นเบี้ยชันหมากเป็นจะเป็นเบี้ยกันขโมยกับคล้ายๆเบี้ยชันหมากฮะแต่ว่าองค์ท่านจะใหญ่ๆนิดนึงแล้วก็มีเป็นพวงกุญแจอันนั้นเขาเรียกเบี้ยกันขโมยเบี้ยกันขโมยเนี่ยจะใช้เดี๋ยวคราวหน้าเนาะคราวหน้าเบี้ยกันขโมยเนี่ยมีพุทธคุณเรื่องของการป้องกันขโมยครับสามารถเอาไว้ที่ใส่ในบ้านวางไว้หน้าหิ้งพระหรือจะใส่ในรถยนต์ครับแบบท่านที่เป็นห่วงรถยนต์นะเพราะว่าเดี๋ยวนี้โจรขโมยมันเยอะครับเห็นบอกว่านั่งร้อยจ่ามันจะเป็นนินด้วยนินก็การได้นินเนี่ยจะมีพระแม่ธรณีท่านดูแลอยู่ซึ่งพระแม่ธรณีเนี่ยท่านจะช่วยปกป้องคุ้มครองเวลาที่เราขับรถไปเนี่ยช่วยคุ้มครองรถเรื่องอุบัติเหตุเรื่องอะไรต่ออะไรเนี่ยท่านจะดูแลให้หมดต้องเรียนให้ทราบว่าอันนี้จะเป็นของเรื่องของความเชื่อนะครับไม่ใช่ครับไม่ใช่พอใส่แล้วปล่อยทิ้งรถไม่ดูแลไม่ลงก็เราก็ปฏิบัติตัวปกติใช่ครับแต่ว่าคือเราเชิญมีวัตถุมงคลเนี่ยก็เพื่อจะเสริมท่านก็จะได้ช่วยดูแลอีกทางหนึ่งตัวเราก็ต้องระวังด้วยเนาะใช่คือถ้าไม่ระมัดระวังเลยไม่ใช่แล้วนะท่านไม่คุ้มของคือคุณต้องระวังด้วยครับเราก็ต้องดูแลตัวเองด้วยไอ้ฉันมีของเห็นไว้ในรถแล้วไม่หาหรอกมีของวัตถุมงคลอาจารย์เนี่ยไม่ใช่เลยนะครับก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับระหว่างรอสายอาจารย์นะครับไม่รู้ว่าที่นู่นห่างจากเรา14ชั่วโมงเนาะก็อาจารย์มีเรื่องอะไรเล่าอีกไหมเรื่องน้ำมนต์เอ้ยน้ำนี่เห็นบอกจะมีนะยังไงครับน้ำมนต์เนี่ยเป็นน้ำมนต์ที่เป็นน้ำดื่มกุมภาพันธ์เป็นน้ำดื่มกุมภาพันธ์นะฮะเป็นช่วยในการรักษาโรคเสริมดวงนะฮะครับผมถ้าใครทานเข้าไปแล้วรู้สึกร้อนหูร้อนหน้าก็จะทายว่าให้โดนน้ำมันพายครับแล้วก็ถ้าโดนบึกว่ากินไปเรื่อยๆฮะกินไปเรื่อยจนกว่าจะหายกับวิธีการถ้าขึ้นหน้าสู้ๆเหมือนยันหมากก็จะถูกคุณผีวิธีการก็เหมือนกันก็คือว่าให้ทานไปเรื่อยๆถ้ามีรสขมก็ถูกคุณคนถูกไสยศาสตร์อะไรพวกนี้ฮะถ้าโดนถ้ามีรสหวานก็แปลว่าติดสินบนนะฮะก็ดูว่าติดสินบนติดบนติดบนนะครับที่อาจารย์ติดบนครับติดบนก็ให้นึกดูว่าไปบนอะไรที่ไหนไปบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าหากว่ามีรสเปรี้ยวก็แปลว่าต้องเสนียดต้องเสนียดก็ให้ดื่มกินไปเรื่อยๆจนกว่าจะหายถ้าหากว่าดื่มกินแล้วไม่มีรสอะไรก็แปลว่าไม่มีโรคอะไรก็กินไปเรื่อยเสริมดวงอะไรไปเรื่อยเนี่ยไปพิธีบ้านอาจารย์อาจารย์เนี่ยจะให้ทุกคนดื่มน้ำมนต์ตรงนี้ก่อนดื่มน้ำหนึ่งกุมภาพันธ์นี่แหละจริงๆเป็นน้ำมนต์หลายคนที่มามีอยู่คนหนึ่งวันก่อนมาดื่มแล้วรู้สึกร้อนหูร้อนหน้ารู้สึกมึนเวียนหัวอาเจียนออกมาอาจารย์บอกเนี่ยเขาไปโดนคุณไสมาเป็นเรื่องของน้ำมันพลายแต่ทีนี้จะเล่าให้จันไก่ฟังนิดนึงคนหลายคนที่โดนของอะไรมาไม่ดีมาบางทีนะดื่มน้ำมนต์จริงๆมันไม่หายมันต้องดื่มบ่อยๆถูกไหมครับต้องกินเรื่อยๆค่อยๆล้างไปล้างไปเรื่อยๆแต่สิ่งที่อยู่ในตัวสิ่งที่ไม่ดีอยู่ในตัวเนี่ยการดื่มครั้งต่อไปเขาจะโดนจิตโดนใจให้คนที่โดนเนี่ยอย่ามาที่บ้านอาจารย์คล้ายๆว่ามาแล้วเดี๋ยวฉันจะต้องโดนไล่ออกไปเงี้ยใช่ไหมก็เลยไม่กล้ามาทีนี้ถ้าเป็นไปได้เนี่ยพยายามมาบ่อยๆนะครับภาวนาบ่อยๆพยายามมาจักรพรรดินะใช่ภาวนาบ่อยๆนะครับแล้วมาหาอาจารย์เดี๋ยวอาจารย์จะรักษาให้เราก็จะดีขึ้นร่างกายจะดีขึ้น SMS เข้ามาอีกอันนะครับถามว่าเดี๋ยวอาจารย์ไก่ตอบเลยชื่อคุณบีนะครับจะสอบเข้ามหาลัยขนาดไหนดี16มกราคม2539คุณบีนะครับจะสอบเข้ามหาลัยเดี๋ยวให้อาจารย์ไก่ซื้อนิดนึงนะครับอันนี้คาถานะครับสัมมาสัมพุทธัสสะสาสนิโตสุทยะใช้ได้คุณบีเนี่ยไม่รู้ชอบไหมนะครับผมเห็นเป็นคณะนิเทศนะ ผมเห็นเป็นคณะนิเทศฉลกฉลกถูกกับคณะนิเทศครับมันก็คือฉลกของคุณบีเนี่ยจะถูกกับคณะนี้แต่ไม่รู้คุณบีจะชอบไหมนะตัวฉลกของคุณบีครับถ้าเรียนคณะนิเทศจะดีถ้าคณะอื่นอ่ะลองมามีไหมอาจารย์ไก่พวกการโรงแรมอะไรพวกเนี้ยครับคุณบีจะไปทางนี้ครับก็เป็นพวกลักษณะการให้บริการเป็นพวกประชาสัมพันธ์เป็นพวกการคาถาสื่อออกอะไรพวกเนี้ยทีนี้ใครอยู่ที่ไหนนะก็ภาวนาเนี้ยคาถาขึ้นมาแล้วคาถาพระคาถาจักรพรรดินะฮะสัมมาสัมพุทธัสสะจหัตตเนโตโสทายะนะครับภาวนาบ่อยๆนะครับไม่ว่าจะทำอะไรก็ภาวนานะครับเป็นพุทธานุสติไปเรื่อยๆนะครับ
พูดถึงการภาวนาทีนี้เราสามารถเป็นอรหันต์ได้ในชาตินี้ทำไงอาจารย์ไก่รู้เปล่าโอ้ทำยังไงเหรอครับก็นี่ไงเนี่ยแหละตอนก่อนนอนเนี่ยก็คนเราอะถ้าจะเสียชีวิตเนี่ยจิตสุดท้ายสำคัญที่สุดใช่ไหมครับถ้านึกถึงสิ่งที่เราทำอะไรไม่ดีก็นั่นลงพระไล่เดียวไปทางที่ไม่ดีถ้านึกถึงข้างบนก็ไปอยู่กับท่านทีนี้ถึงกับติดก็จะเป็นมงคลขึ้นข้างบนเลยทีนี้จะใช้วิธีรัดขึ้นไปนิพพานทำยังไงอาจารย์ไก่ก็ทำได้อาจารย์ไก่ยังสอนวิธีการอะไรก็คือว่าให้นึกถึงพระพุทธรูปสักองค์หนึ่งหรือไม่ก็พระพุทธเจ้าหรือไม่รูปที่เรารูปพระที่เราชอบใช่ใช่รูปพระที่เราชอบแล้วก็ภาวนาขณะจะพักไปมองท่านไปอะฮะมองจนกระทั่งหลับไปเลยนอนก็ได้นอนก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องมานั่งอย่างนี้นะจะนอนก็ได้จะนั่งธรรมะที่ก็ได้แต่ว่าให้ภาวนาคาถาจักรพรรดิไปแล้วก็นึกถึงรูปพระที่เราชอบทำไปเรื่อยๆทำเป็นปกติให้ชินให้เห็นภาพท่านแล้วก็ภาวนาไปสัมมาสัมพุทธัสสะทำไปเรื่อยๆผมก็ทำบ่อยๆนะครับดีครับดีคือตอนนั้นถ้าเราตายหรือเสียชีวิตณเวลานั้นน่ะพระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนเอ๊ะพระอรหันต์อยู่ที่ไหนอยู่ที่นิพพานถูกไหมครับครับถ้าเราตายตอนนั้นเราก็เป็นอรหันต์เลยเราก็อยู่ตรงนั้นกอดขาท่านไว้ก็อยู่กับท่านซ้อมบ่อยๆซ้อมบ่อยคืออันนี้คือการซ้อมบ่อยๆครับมีคนพูดเล่นๆกันบอกว่าพรุ่งนี้กับชาติหน้าอะไรจะมาถึงก่อน อันนี้เป็นเรื่องของความไม่แน่นอนของชีวิตใช่ไหมนะเราซ้อมตรงนี้ไว้เพราะเราไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะมีหรือเปล่าสำหรับตัวเราอาจจะออกไปเสียชีวิตเลยก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้จะเป็นการเตือนทุกท่านเองนะครับครับแล้วนอกจากเรื่องที่จันโอบอกนะฮะการภาวนาคาถาจักรพรรดิเนี่ยนอกจากจะมีผลในเรื่องของจิตสุดท้ายเนี่ยในชีวิตปัจจุบันเนี่ยถ้าเราภาวนาคาถาจักรพรรดิเป็นปกติเวลาที่เรามีปัญหามีอะไรเนี่ยมันก็จะผ่านพ้นไปด้วยดีถ้าเราค้าขายหรือเรื่องมีติดขัดเรื่องธุรกิจอะไรเนี่ยก็ใช้คาถาได้เพราะว่าคาถาเนี่ยเป็นคาถาที่รวมแบบเป็นทุกอย่างเป็นยอดก็คือองค์ถมท่านบอกว่าเป็นยอดคาถาของท่านแล้วไม่ได้ยาวเลยฐานเรื่องอะไรก็ได้แล้วไม่ได้ยาวเลยจำง่ายง่ายเด็กก็ทำได้ง่ายง่ายไปไหนมาไหนไม่สบายใจผมท่องคาถาเนี้ยครับท่องไปแล้วก็อธิษฐานองค์ปฐมท่านก่อนท่านสงเคราะห์เงี้ยครับก็จะดีตื่นขึ้นมาก็ท่องครับดีนะครับพี่ไก่อยู่โคราชอยากแนะนำไหมเวลาคนจะไปเที่ยวโคราชจะไปอยากไปไหว้พระบางคนชอบเดินสายทำบุญเนี่ยไปโคราชไปไหว้ที่ไหนดีก็จริงๆแล้วที่โคราชเนี่ยที่ท่านที่เด่นๆก็คือย่าโมเนาะครับก็คือย่าโมถ้ามีโอกาสก็ไปไหว้เป็นอนุสาวรีย่าโมท่านนะฮะขอพรท่านก็คือย่าโมท่านก็อยู่ที่โคราชทีนี้วัดเนี่ยผมปกติที่ไปผมจะไปวัดสารลอยครับวัดสารลอยก็อยู่ในเมืองนั่นแหละแล้วก็เพราะว่าเป็นวัดที่ เขาฝังสำคัญยังไงเอ่ยฝังอัฐิธาตุฝังกระดูกย่าโมอยู่ที่นั่นคือเป็นวัดของย่าโมท่านก็จะไปทำบุญทำอะไรฮะก็แต่จริงๆแล้ววัดอื่นก็มีเยอะๆนะแต่ว่าโดยปกติเวลาปีผมไปผมก็ชอบตรงนั้นจริงๆก็มีในหลายที่อยู่ครับก็มีเอาที่เราถูกจริตเราได้ไปเป็นอยู่ที่เราจะชอบอาจารย์ไก่ก็แนะนำไปที่ศาลาลอยนะครับนี่แสดงว่าไหว้ประจำเลยใช่ไหมไปเรื่อยๆไปบ่อยๆไปเรื่อยๆเนาะครับก็ส่ง SMS มาได้นะครับที่หมายเลข4642828นะครับพูดคุยกันในรายการนะครับแสดงความคิดเห็นได้หรือโทรศัพท์มานะครับจะดูดวงสดก็ได้นะครับที่หมายเลข0891041969ก็เดี๋ยวจะดูดวงให้นะครับถ้าได้ติดกับปัญหาอะไรก็โทรเข้ามาได้เลยนะครับพร้อมที่จะช่วยเหลือคือบางทีอาจารย์อาจจะโทรศัพท์ที่แรกบอกว่าจะโทรเข้ามาบางทีก็ยังติดภารกิจอยู่ที่นั่นเพราะว่าเคยหลายครั้งเนี่ยอาจารย์บอกจะโทรมาก็เลยประมาณสักชั่วโมง2 ชั่วโมงค่อยโทรมาตอนนั้นอาจารย์ติดทำพิธีอะไรอยู่ทีนี้อยากรู้รายละเอียดของอาจารย์ไปทำอะไรอาจารย์ก็จะลงไว้ใน YouTube นะครับในรายการของอาจารย์คืออีกช่องทางนึงคือในรายการแก้กรรมนำโชคแก้กรรมนำโชคนะครับใน YouTube อ่ะนะฮะก็พิมพ์เลยใช่ฮะแก้กรรมนำโชคใช่ครับก็สามารถไปดูคลิปที่อาจารย์อ้อท่านอัพโหลดขึ้นมานะครับเก็บไปทำอะไรบ้างซึ่งมันมีทุกวันนะอัพเกือบทุกวันซึ่งล่าสุดมันมีอะไรจะดีเยอะเลยมันมีครับสิ่งมหัศจรรย์หลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นแม่ไม่อยากบอกเลยนะไม่รู้จะพูดได้หรอต้องไปดูเองมันจะมีดูกันเองดีกว่ามันจะมีครับคือมันมาจากที่เจ้าของบ้านหรือเจ้าของร้านอาหารที่นู่นอธิษฐานอยากจะเห็นท่านก็ทำไม่เห็นท่านสงเคราะห์เนาะแล้วในสิ่งที่อาจารย์อ้ออยากเห็นท่านก็ทำไม่เห็นไม่เห็นแล้วมีเจ้าของบ้านอีกคนหนึ่งไม่มั่นใจ
ท่านก็ทำไม่เห็นอยากเห็นต้องไปหาดูเองครับ นะครับต้องเข้าไปดูใน YouTube นะครับ YouTube นะครับพิมพ์ว่ารายการแก้กรรมนำโชคนะครับหรืออยากจะรู้ความเคลื่อนไหวก็เข้าไปใน Facebook ของอาจารย์เอตาทิพย์หรือดำขำตาทิพย์ก็สามารถดูความเคลื่อนไหวได้พรุ่งนี้จริงๆของเราชมรม อะไรนะพุทธรักษาพุทธรักษาแล้วก็มี Facebook ของเราแล้วพิมพ์ว่าอะไรก็พิมพ์ไปใน Facebook เลยนะฮะว่าพุทธรักษามหาจักรพรรดิครับก็จะมีการอัปเดตข่าวคราวความเคลื่อนไหวของกลุ่มที่ได้ไปดำเนินการมาหรืออยากจะให้พวกเราช่วยดูรวมช่วยอะไรก็ติดต่อไปได้แล้วครับโพสต์อะไรไปได้เลยก็อยากจะสงสัยอะไรก็โพสต์ไปได้เลยโพสต์ไปได้เลยก็เดี๋ยวติดต่อได้เลยเดี๋ยวก็จะตอบให้นะครับก็เราก็มีหลายท่านนะที่ร่วมกันอยู่ในชมรมตรงนี้เนาะทำหน้าที่ตรงนี้ก็อะไรล่ะทำงานเพื่อส่วนรวมเอาบุญอะว่าไงครับเอาบุญอย่างเดียวนะครับโทรศัพท์เข้ามาแล้วนะฮะอีกสายนึงครับสวัสดีครับฮัลโหลครับอยากรู้ตัวอาจารย์ค่ะครับผมผู้สายอยู่ครับพี่ชื่ออะไรครับชื่อรัตดาค่ะคุณรัตดาทำไมครับถามอะไรครับสุขภาพเป็นยังไงบ้างคะอะไรนะครับสุขภาพค่ะสุขภาพสุขภาพเป็นไงบ้างคะระวังเรื่องระวังที่หลังนะครับคุณรัตดาจะมีการเจ็บป่วยที่หลังแล้วก็แล้วในช่องท้องก็จะมีการผ่าตัดเลยไหมคะอะไรนะครับมีการผ่าตัดเลยไหมคะเนี่ยผมเห็นมีอะไรในช่องท้องด้วยอาจจะมีการเจ็บปวดในช่องท้องด้วยให้ระมัดระวังนะครับแล้วโดนของไหมคะโดนของไหมไม่มีหรอกครับเป็นเรื่องของอาการเจ็บป่วยธรรมดาเป็นเรื่องของร่างกายที่มันเสื่อมสภาพใช่ใช่ที่ต้องดูแลตัวเองนิดนึงครับแล้วมีจำอะไรบ้างไหมคะมีเลยนะฮะมีจำไหมอ๋อมีจำอะไรไหมผมเห็นเรื่องลูกนะพี่ต้องเดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวนะฮะพี่จะมีปัญหาเรื่องลูกนิดนึงแต่ว่าพี่มันจะแก้ไขได้นะอาจารย์ไก่กำลังสื่อให้อยู่นะครับสักครู่พี่คือเรื่องลูกเนี่ยอยากให้พี่ขอพรหลวงพ่อโสธรนะครับก็จะที่มีปัญหาเกี่ยวกับลูกนะครับอยากให้พี่ขอพรหลวงพ่อโสธรท่านเนาะเกี่ยวกับปัญหาของพี่เนาะปัญหาของพี่ซึ่งเกี่ยวกับลูกนะเพราะว่าหลวงพ่อโสธรท่านฉลกของพี่ที่ท่านจะช่วยพี่ได้เนาะค่ะครับแล้วก็ปัญหาต่างๆเขาบอกท่านไปเลยนะครับพี่การเงินเป็นไงบ้างคะการเงินการเงินก็ไม่ค่อยดีเนาะการเงินไม่ดีการเงินก็ไม่ค่อยดีก็เนี่ยฮะขอหลวงพ่อโสธรด้วยขอหลวงพ่อโสธรในคราวเดียวกันเลยนะครับการเงินจะติดขัดอยู่ช่วงนี้นะครับค่ะค่ะขอบคุณนะคะครับดีครับอาจารย์ไก่ครับมาแล้ว SMS ถามว่าปีนี้จะมีมรสุมโอ้โหปีนี้จะมีมรสุมเข้าประเทศไทยหรือเปล่าเข้ามาแล้วไงเข้ามาหลายลูกแล้วก็ทางเหนือก็เพิ่งคืออย่างนี้เดี๋ยวก่อนในดวงที่อาจารย์เองเคยดูไว้ปีนี้ให้ระมัดระวังเรื่องน้ำซึ่งมาจากมรสุมแต่จริงๆอ่ะอาจารย์เองก็วางป้องกันไว้แหละเป็นการตั้งศาลพระแม่ธรณีที่ทางภาคเหนือที่เชียงรายใช่ไหมฮะทางภาคเหนือใช่ที่เชียงรายนะครับก็เดี๋ยวแกกลับมาก็จะไปตั้งอีกสักสามค่ายที่ใต้ใช่ไหมฮะใช่แล้วที่ใต้อีกหนึ่งค่ายที่ใต้ตอนนี้อาจารย์บอกว่ายังไงเมืองไทยก็โดนให้ระมัดระวังน้ำที่มากับฝนนั่นก็คือเมืองไทยก็คือโดนแต่ได้มีการป้องกันไว้แล้วโดยวิธีการตั้งศาลนะครับมีการวางตำราตำราพระมหาวิชัยสงครามตรงนั้นนะครับเพราะว่าท่านบอกว่าพระแม่ธรณีเนี่ยท่านเป็นประธานของท้าวจตุโลกบาลใช่ครับท้าวจตุโลกบาลเนี่ยท่านก็จะดูแลเกี่ยวกับโลกดูแลเกี่ยวกับโลกของเรานะใช่ครับเกี่ยวกับลมฟ้าอากาศอะไรต่ออะไรเนี่ยท่านจะควบคุมก็โดนนะครับก็คือโดนยังไงก็โดนปวดหลังบ่อยๆเกิดจากอะไรหรือคะคุณอุ้มอาจารย์ไก่ปวดหลังบ่อยๆเกิดจากอะไรหรือคะ18คุณอุ้มเจ้ากรรมนะเจ้ากรรมก่อนที่หลังเจ้ากรรมนะคนนี้เห็นเป็นเจ้ากรรมวิธีแก้ก็ต้องปล่อยปลาล่ะครับเจ้ากรรมเกาะที่หลังนะครับท้ายแล้วมีการอยากให้พี่อยากให้คุณอุ้มเนี่ย
ล่อยปลาบ่อยๆนะครับไปที่ตลาดแล้วก็ไปซื้อปลาที่กำลังจะฆ่าเนี่ยกี่ตัวกี่อะไรก็ช่างพยายามปล่อยบ่อยๆแล้วเดี๋ยวข้อกรรมนี้ก็จะค่อยๆหลุดไปแล้วก็ถ้ามีโอกาสเนี่ยให้มหาจารย์เอที่บ้านก็ได้ครับให้ท่านเหยียบรักษาให้ครับหรือว่าบูชาวัตถุมงคลอย่างที่สี่ชนิดที่บอกให้ฟังกันนะฮะปลาตะเพียนลูกแก้วเนี่ยจุ่มน้ำทานเรื่อยๆก็อาการจะดีขึ้นครับคือจะเอาช่องทางไหนก็ได้ครับแล้วแต่คุณเอจะเลือกจะสะดวกนะครับอย่าให้พยายามอย่าให้เดือดร้อนตัวเองอย่าให้เดือดร้อนตัวเองคือตอนนี้ทำได้คือช่องทางจะเสริมคุณอาจารย์ไก่ครับก็ไปปล่อยปลาก่อนนะครับนะครับอันนี้จะอาการจะค่อยๆทุเลาดีขึ้นแต่ถ้ามาหาอาจารย์เนี่ยมันจะเร็วขึ้นนิดนึงหายเลยครับจะหายเลยมันเป็นความเชื่อนะครับมันจะทุเลาได้เร็วขึ้นแต่ทีนี้หลุดออกจากบ้านอาจารย์เอแล้วอาจจะกลับมาอีกก็ต้องมีวัตถุมงคลแล้วก็จุ่มน้ำทาล้างกรรมทุกวันแต่ทีนี้ตอนนี้ที่ทำได้คือปล่อยปลาก่อนครับไปที่ตลาดนะครับปลาอะไรก็ได้ปลาอะไรก็ได้ครับแล้วแต่คุณเอจะเห็นมันนะครับเขาขายปลาอะไรก็ที่เขาจะตายก็ซื้อไปปล่อยเลยเจ้ากรรมเกาะอยู่ที่หลังนะครับจะทำให้เราเกิดอาการปวดหลังเจ็บป่วยบ่อยๆที่เกี่ยวกับหลังนะครับเป็นโรคนู่นเป็นนี่เป็นโรคนี่ตลอดนะมันก็กินยาก็คงหายยากหน่อยนะฮะเพราะว่าต้องแก้ไขนิดนึงครับตามตรงนี้แค่ตรงนี้ก่อนนะครับถ้ายังไงคุยกันหลังไมค์ก็ได้แนะนำเพิ่มเติมบางทีเราพูดไปอาจจะไม่ครอบคลุมอยากสงสัยก็โทรมาคุยเบอร์จานโอก็ได้ครับเบอร์ผมเบอร์จานไก่เบอร์ผมก็ได้เบอร์จานไก่เบอร์อะไรผมก็ลืมถาม0989434311ครับคุณการนะครับถามว่าจะทำธุรกิจอะไรดีจึงเหมาะนะครับเกิด15 มิถุนายน ปี 2121คุณการเนี่ยผมเห็นเกี่ยวกับเรื่องอสังหาริมทรัพย์เนาะอสังหาริมทรัพย์เกี่ยวกับบ้านพวกที่ดินเนี่ยฮะเป็นนายหน้าก็ได้ใช่ไหมคือทั้งหมดนะฮะไม่ว่าจะเป็นนายหน้าหรือจะทำเองหรือจะอะไรยังไงเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องอสังหาริมทรัพย์ได้หมดทำได้หมดคนนี้ได้ครับโอ้โหดีแต่ว่าให้เสริมดวงด้วยการใส่บาตรบ่อยๆหน่อยคนนี้เนาะจะเสริมดวงเรื่องสังหาของเขาเนี่ยแหละก็คือมาจากการเจรจาด้วยที่ผมเห็นนะเขามีอะไรนะมีเก่งทางคำพูดคนนี้ใส่บาทด้วยทำไมใส่บาทก็จะเสริมไปหลายๆได้ทองกระถาด้วยบ่อยๆทำให้ทองกระถาบ่อยอ้าวทะเลาะกับแฟนบ่อยๆแก้อย่างไรเกิด19 พฤศจิกา 21คืออันดับแรกทั้งคู่ต้องใจเย็นๆก่อนครับอันดับแรกได้เริ่มทะเลาะกันก่อนอันดับแรกเนี่ยต้องใจเย็นๆกันนิดนึงเนาะผมเสริมนะครับครับใจเย็นๆแล้วมันทั้งคู่เนี่ยจูงมือกันไปเนี่ยทำบุญด้วยกันผมก็เห็นเหมือนกันทำบุญด้วยกันไอ้เราไม่ค่อยทำอะไรด้วยกันมามันก็เนี่ยความคิดเห็นขัดแย้งถ้าเราไปคู่เนี้ยถ้าไปทำบุญใส่บาตรบ่อยๆเนี่ยแรกๆก็อาจจะมีปัญหาบ้างชวนกันไม่ค่อยลงตัวไม่ค่อยอะไรไม่ค่อยลงรอยแหละแต่ทำไปเรื่อยๆปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวมันจูงกันติดคือเขาเรียกว่าพระตามภาษาพระเขาเรียกว่าบุญมันเสมอกันครับใช่ใช่ใช่ครับบุญเสมอกันแล้วก็ทีนี้มันก็จะเรียบร้อยไปเรื่อยก็ต้องแก้อย่างเงี้ยจะดีที่สุดเป็นผู้ชายอย่างเงี้ยผู้ชายประเภทใจร้อนผู้หญิงก็จะขี้งอนนิดนึงก็จะไม่ค่อยพูดแต่ก็ประท้วงเล็กๆนั่นแหละมันก็เลยไม่จูดเป็นไปได้เนี่ยพาไปทำบุญด้วยกันดีครับดีครับแต่ไม่ใช่กำลังจะไปทะเลาะกันอีกไม่เอานะให้ใจเย็นอย่างที่ใจเย็นมากก่อนใจเย็นๆก่อนใจเย็นคือไปทำบุญก่อนแล้วกันเนาะแล้วก็เดี๋ยวค่อยว่ากันทำบุญอะไรก็ได้ถ้าไม่จำเป็นต้องไปวัดทำบุญที่ถือว่าให้เป็นลักษณะของการทำบุญร่วมกันเนาะมีการสร้างจะดีโอเคเมื่อกี้คุยถึงเนี่ยเวลาเหลือเท่าไหร่เอ่ยนะครับท้ายรายการคงอีกไม่เวลาเราเหลือไม่มากพี่อาจารย์ไก่จะฝากอะไรไหมไม่แน่ใจว่าอาจารย์ไก่สัปดาห์หน้าจะมาร่วมรายการได้ไหมก็เดี๋ยวต้องคงดูก่อนนะว่าจะมีอาจารย์ท่านอื่นท่านมาไหมจริงๆก็อยากให้เจออาจารย์หลายๆท่านเหมือนกันแต่ถ้าว่างสะดวกก็จะมาครับก็มีอาจารย์ปีชาคนหนึ่งท่านหนึ่งอยู่ที่ไหนชัยภูมิเนาะอาจารย์ไก่โคราชมีคนหนึ่งอุเทนอาจารย์อุเทนนี่อยากจะมาท่านอยู่กำแพงเพชรกำแพงเพชรพยากรเทพพยากรอาจารย์เทพพยากรมีเด็กปีชานี่อาจารย์เล็กเทวดาเนาะอาจารย์เล็กเทวดานี่อยู่ชัยภูมินะครับก็เห็นรับปากว่าจะมาที่หน้าแต่ว่าประสบการณ์เยอะอาจารย์เล็กเทวดาแต่ว่าอาจจะมีลี้ลับอะไรพวกเนี้ยชอบ
ก็ใส่หลวงพ่อฤาษีในตัวท่านจะมีเรื่องเล่าเยอะแยะใช่เวลาท่านมาไปก็เป็นพี่ใหญ่ของน้องๆเนาะพี่เบิ้มพี่เบิ้มก็เดี๋ยวยังไงวันอาทิตย์นี้นะย้ำอีกทีอาทิตย์ที่28กันยายนครับพิธีเป่ายันจักรพรรดิครั้งที่20นะครับที่บ้านอาจารย์เอที่บ้านอาจารย์เอตรงข้ามวิกฤติแจ้งวัฒนะอาจารย์เอเดินทางกลับมาก็ทำพิธีเป่ายันเลยนะครับเห็นแว่วๆว่าอาจจะต้องเดินทางไปอีกเนาะวันก่อนคุยกันว่าอาจจะต้องเดินทางไปที่อเมริกาหรือไปทางยุโรปอีกฝากนิดนึงนะฮะฝากนิดนึงท่านผู้ชมนี่องค์นี้ก็คือพ่อช้างพายแก้วนะฮะใช่ๆพ่อช้างพายแก้วเนี่ยท่านเป็นช้างทรงขององค์ปฐมนะฮะเป็นราชองครักษ์องค์หนึ่งของท่านท่านจะเก่งเรื่องศัตรูมากคือถ้าใครชีวิตมีอุปสรรคโดนกลั่นแกล้งรังแกไม่รู้ไม่มีทางออกอะไรเงี้ยเนาะไม่มีทางออกแล้วก็ไม่รู้จะปรึกษาอะไรยังไงหาวิธีแก้ยังไงก็ไม่หายสักทีเนี่ยก็ลองนึกถึงพ่อช้างหรือก็บูชาพ่อช้างไปพ่อช้างอะไรนะครับพ่อช้างปลายแก้วพ่อช้างปลายแก้วท่านอยู่พระนิพพานแล้วท่านก็จะช่วยเรื่องอุปสรรคชีวิตเรื่องคนมากลั่นแกล้งรังแกอะไรพวกนี้ศัตรูอะไรพวกนี้ครับวิธีการก็คือบูชาท่านด้วยกล้วยน้ำว้าครับก็จริงๆวัตถุมงคลของอาจารย์เอนอกจากมีเยอะเพราะว่าผมพูดไม่หมดที่เราจะพูดทั่วๆไปนะเขาจะมี4ชนิดที่นัดทีมการไปสตรีก็ราคาไม่แพงแต่ตรงนี้ต้องไปที่บ้านอาจารย์นะครับพอดีเวลาเราหมดแล้วนะครับก็เดี๋ยวยังไงก็ขอบคุณอาจารย์ไก่ที่มาร่วมรายการในครั้งนี้แล้วก็ขอบคุณ SMS ทุก SMS ที่ส่งเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นรวมทั้งสายโทรศัพท์ที่เข้ามาวันนี้อาจารย์ไม่ได้โทรมาอาจจะติดภารกิจนั้นนะครับก็คงติดไว้คราวหน้านะครับแล้วก็จะฝากภาพดีๆหรือวิดีโอคลิปดีๆมาให้ผู้ชมรับทราบต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ผมแล้วก็อาจารย์ไก่ก็ต้องขอกลับลาท่านผู้ชมกันไปก่อนนะครับแล้วก็พบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ